ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Order Magic Spellbound ค่ะ Modpack เวทมนต์เนาะมีพบบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยในโต๊ะ Enchant นี้ค่ะนี่อะไรคะ Night Vision ที่อยากได้โอ้โหเอาเถอะรออะไรล่ะได้อะไร Vampire Slayer กับ Night Vision ค่ะมิวต้องการ Night Vision มากๆเพราะเราเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันดีค่ะมาดูสิถ้าตีใส่หมวกนี้จะใช้เท่าไหร่นะโอ้ห้าเลเวลอุ้ยง่ายอะอย่างงี้เก็บไว้เลยเลเวลเหลืออยู่33ขออินชานต่อหน่อยสิมีอะไรดีๆน่าสนใจไหมโอ้ตีกระจายเอาก็ได้ค่ะหรืออะไรโอ้โหไม่มีอะไรดีสักอย่างหยิบมา27เลเวลแล้วทีนี้ก็ได้เวลาในการตีในวิชันค่ะใส่กับหมวกที่ดีไหนวิชันเอ๋ตอนนี้ไงเอาละนะดูซิติดในวิชั่นไหมติดค่ะจะซีรออะไรโอ้โหดูนะถ้าเราใส่หมวกนี้เงียบโอ้โหสว่างทุกที่มันจังสว่างจริงๆโอ้โหในวิชั่นที่ไม่มีวันหมดอายุค่ะเป็นในวิชั่นแบบตาวอนอุ้ยดีงามรู้สึกแปลกอะไรไหมก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมคะแค่แบบมันสว่างเกินไปถอดออกหน่อยอ่ะแล้วรอ13วิค่ะเว็บกระพริบหมดในวิชั่นแล้วมันสว่างเกินไปอ่ะเอาไว้ใช้ตอนที่แบบเราลงถ้ำมืดๆดีกว่าเนาะโอ้โหต้นไม้ของเราโอ้โหออร่ากำลังลดลงค่ะต้นไม้กำลังตายต้นไม้ที่รักษาสมดุลของพลังธรรมชาตินั่นไงยิ่งอยู่ไกลยิ่งออร่ากำลังจะหมดเรื่อยๆโอ้ยต้นไม้จ๋าอะตัดทิ้งเลยแล้วกันเนี่ยตอนแรกอะข้อมูลบอกว่าเวลาตัดนี้เราจะได้แซปลิงคืนนะแต่ความจริงไม่เห็นจะได้เลยปลูกต้นใหม่ก็ได้แกปลูกต้นปลูกค่ะนั่นแหละรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยใบไม้พวกนี้นี้เรามาหาพื้นที่ว่างๆกันค่ะตรงไหนก็ได้เครื่องบินไม่แน่ใจว่าจะได้ยินกันไหมมันคือเสียงเครื่องบินเนี่ยเพราะที่เราอยู่ใช่ไหมมันใกล้กับกองบินอะไรสักอย่างนี้เลยค่ะก็เลยทำให้มีเครื่องบินมีเสียงเครื่องบินเนาะปกติไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะนานๆทีเนี่ยแต่ในช่วงที่เขาสอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินทั้งวันการสอบของนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะมีเสียงเครื่องบินบินเข้าเอ้ยบินขึ้นบินลงเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ได้เหล็กสีเขียวกับทองสีแดงมาแล้วใช่ไหมคะมันก็คือเจ้าสองตัวนี้ค่ะวันนี้เราจะมาถวายบรรณาการให้กับก็อดให้กับเทพเจ้านั่นเองโอเคเพื่อแลกอะไรบางอย่างใช่ไหมเราจะวางไปตรงนี้เลยค่ะข้อมูลบอกว่าจะใช้ดอกไม้ไทยไหนก็ได้ใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราใช้ดอกไม้ต้นสูง2 บล็อกได้ไหมเฮ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้จริงเลยค่ะ ต้องเป็นดอกไม้ต้นเตี้ยสินะโอเคเราก็ได้เตรียมดอกไม้ต้นเตี้ยไว้แล้วค่ะก็เป็นพวกป๊อปปี้แดนดีเลออนนั่นเองแต่ที่น่าสนใจคือดอกไม้นี่ล่ะใช้ได้ไหมอ้าวใช้ได้อ่ะเพราะเป็นต้นเตี้ยก็ใช้ได้หมดเอาล่ะถ้าอย่างนี้จัดเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะโต๊ะถวายของคอมพลีทโอ้โหดอกไม้ก็มันมีที่แบบสูตรให้วางใช่ไหมว่าต้องวางแบบไหนค่ะเราก็วางตามนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยสิ่งนี้คือแบบเป็นแท่นถวายของให้กับก็อดค่ะการถวายเราจะได้อะไรบ้างเราต้องลองดูนะอย่างแรกเขาบอกว่าก็ใส่มันลงไปใช่ไหมคะเอาล่ะเราจะลองใส่ไปสัก1นะมาใส่ได้ทีละอย่างเหรอโอ้นี่ใส่เยอะไปเดี๋ยวนะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะไม่แน่ใจถ้าใส่ไป4ล่ะแล้วอันนี้น่าจะใส่ไป4เหมือนกันค่ะเอ้าเป็นการเก็บขึ้นไงไม่เอาไม่ใส่หมดบอกว่าไม่เอาไม่ใส่หมดค่ะ5อันต้องดบเหร
อ้าวเอ๊ะเอ๊ะมันจะมีแร่ร่วงลงมาจากท้องฟ้าเราถวายบรรณาการให้แก่ก๊อตค่ะก๊อตก็เลยให้แร่นี้มาค่ะมันชื่ออิงกัดออฟเดอะสกายค่ะเป็นแร่แห่งฟากฟ้าเลยได้มา10งูดีงามไหนดูสิโอ๊ยอันนี้ก็เดี๋ยวอัตราส่วนมันยังไงอัตราส่วน1:1มั้ยเนี่ยเอ้าโอ้มันต้องโยนให้แม่นนะคะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยมีฟ้าผ่าหายไปหมดไหมโอ้กึบกึบกึบโอ้โหร่วง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 โอ้โหร่วงมาจากท้องฟ้าโอ้แปลว่าสปิริตออฟคอลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยใส่แค่1ก็พอโอ้เราได้มาหลายอันเลยขออีกรอบได้ไหมเฮ้ย14เลยเหรอไม่เอาแค่นิดเดียวพอไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่4อันแล้วก็โยนไปแล้วก็ถอยออกมาฮึไปแล้วดูในท้องฟ้าสิเราจะเห็นอะไรไหมเงียวโอ้โหมาแล้วค่ะร่วงลงมาจากฟากฟ้าเ นี่ยแหละถามว่าทำไมมิวถึงอยากได้เจ้าแร่แห่งท้องฟ้าตัวนี้มากใช่ไหมคะมันเอาไว้ทำอะไรมันคือของดีนั่นเองเอาไว้ทำรองเท้าเหรอเปล่าค่ะมันก็ทำได้แหละแต่เราจะไม่ได้เอาทำรองเท้าเราจะเอาไว้ทำสิ่งนี้ค่ะอีเทอร์นอลสเตลล่าตีใส่อุปกรณ์มันจะไม่มีวันพังนั่นหมายความว่าเราปลดล็อกไป1อันแล้วนี่ไงล่ะได้แล้วค่ะ1อย่างคือแบบค่อยๆกระดึบกระดึบมาทีละนิดเนาะตอนนี้เราได้ไปเท่าไหร่2แล้ว กว่าจะได้แต่ละอันค่ะมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมเออมันต้องการอีกหลายแร่ค่ะเราต้องค่อยๆทำไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วกันโอ้โหแค่2เองเหรอเฮ้ยอย่างน้อยมันก็เหลืออีกแค่4นะโอ้โหต้นไม้ไม่ตัดใช่ไหมคะเราไม่ได้เติมมานาให้มันค่ะเพราะว่าของเต็มเสมอเลยเนี่ยมีไม้ตั้ง 5,000 แล้วค่ะยังใช้แบบไม่หมดน่ะเอาไว้ในนี้แหละไม่ต้องเติมมานาให้มันแล้วอุ้ยขึ้นมาเห็นโอ้โหใบไม้สีทองเนี่ยมันเริ่มลามไปเรื่อยๆเขาค่อยๆกินใบไม้สีชมพูกับสีขาวเนาะกลายเป็นสีเขียวอันนี้คือสีทองอ่ะโอ้โหโหมันไปทั่วเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมโดนดาเมจอ้าปีกนางฟ้าไม่ได้เอาใส่ตัวไว้อ้าวร่วง นี่ไงคะสะกิดปุ๊บได้ใบไม้สีทองเลยไว้นี่แหละให้มันลามไปเรื่อยๆเพื่อในอนาคตจะเยอะเพราะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็สวยดีนะเรามานี่เพราะอะไรเราเห็นอะไรบางอย่างโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยตัวเองโอ้โหอะไรนี่เอฟเฟกอะไรกะโอ้โหไม่เป็นไรค่ะฆ่าไปเลยเรามาฆ่าสิ่งนี้เพราะเราจะโชว์ให้เห็นว่าเวลาที่เราฆ่าพวกมอนเตอร์หรือพวกม็อบใช่ไหมเราจะได้นี้ค่ะนี่คืออะไรเอ่ยในวันนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์จากไอ้เจ้าพวกที่มันลอยๆอยู่ตรงนี้สักทีไหนสักทีตีปลาก็ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมได้เวลาใช้ประโยชน์แล้วสินะเขาคือสิ่งที่เรียกว่าสปิริตค่ะสัตว์แต่ละอย่างมันก็ให้เป็นสปิริตคนละสีค่ะในเนเธอร์ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะในโลกปกติอีกสีหนึ่งค่ะในน้ำก็เป็นอีกสีหนึ่งนี่คือสปิริตที่เราเก็บสะสม สปิริตที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตค่ะสังเกตสีม่วงกับสีเหลืองมีเยอะเนาะสีม่วงได้มาจากในเนเธอร์ค่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีบางอย่างที่ได้น้อยเนาะอะไรเนี่ยอันนี้ค่ะสปิริตสีม่วงเข้มได้มาเพียงแค่อันเดียวก็ความแรงของมันนั่นเองเอาล่ะได้เวลาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มิวจะต้องใช้ไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่ารูนวูดก็เดาว่ามันเกิดตามธรรมชาติได้แล้วเดาว่าไอ้เจ้านี่คือรูนวูดใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่แฮะนี่ไม่ใช่ค่ะแล้วรูนวูดมันอยู่แถวไหนล่ะนี่ท่านดูจากในแผนที่เนาะรูนวูดน่าจะอยู่ถัดจากตรงนี้ค่ะนี่ถัดจากตรงนี้เลยนี่คือบ้านแวมไพร์ใช่ไหมคะไปอมบ้านแวมไพร์รูนวูดมิวเข้าใจว่ามันอยู่แถวนี้เหมือนเคยเห็นดังนั้นเราจะต้องวาร์ปไปที่นี่ค่ะหมู่บ้านใกล้ๆบ้านแวมไพร์อันนี้คือแท่นวาร์ปใช่ไหมไปค่ะเลือกหาเลยวาร์ปโหลด
นั่นไงเห็นไหมข้างหลังนี้ป่าแวมไพร์ค่ะรูนวูดน่าจะอยู่ตรงนี้แหละมั้งถ้าเดาไม่ผิดนะเอ้ยไอ้ต้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยเออลองดูแฮะลองดูจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่จริงด้วยว่าแล้วแกโอ้ยกดผิดเงียบสกิดมาแล้วโอ้โหลงมาเต็มเลยค่ะเราได้ไม้มาเรียบร้อยอย่างที่คิดว่าใช่แน่นอนแล้วนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรไม่รู้ค่ะตัดไปเถอะยังไม่ได้ใช้งานเก็บไปก่อนเนี่ยต้นไม้แปลกๆได้ใช้เสมอแล้วเราก็มาที่เต้นวาร์ปกลับบ้านเราดีกว่าวาร์ปถึงบ้านเรียบร้อยค่ะไปหาไม้แป๊บเดียวก็ได้มาแล้วเจ้าแมงม่าเนี่ยมันก็น่ารักอะนะแต่บางทีก็แบบเสียงที่เขาโดดไปโดดมาค่ะมันได้ยินไกลมากโอเคเอ้ยอย่าพึ่งตัวเองเก็บก่อนค่ะอ่ะไว้นี้แหละอยู่ในกองเลยนะพอแล้วเสียงเขาโดดไปโดดมาบางทีมันดังตลอดนะฮะยืนอยู่ไกลจากนู่นน่ะนะยังได้ยินเลยเอ้ยทำไมเฮ้ยโอ้โหโดบไวเกินสมดุลของธรรมชาตินี่มันรักษาไว้ยากจริงๆนะเนี่ยเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยการใช้งานสปิริตใช่ไหมคะอย่างแรกที่ต้องมีคือโต๊ะของมันแล้วโต๊ะของมันทํายังไงล่ะนั่นค่ะเป็นสิ่งที่กําลังต้องกินเลยนี่ไงเราต้องมีเครื่องค่ะเหมือนเป็นโต๊ะงานประจําวัดของเขานั่นเองเอาล่ะเหมือนโต๊ะงานของวิศวกรเนาะอันนี้เป็นโต๊ะงานของสปิริตค่ะกดไม่ได้มันเป็นโต๊ะคราฟที่กดเข้าไปคราฟในนี้ไม่ได้สินะลองคราฟดูอะสิ่งที่มันต้องการคือเจ้าหินดำเลยเอ๊ะโอ้มันวางเองเหรอเนี่ยโอ้ยเขาวางเองหมุนแล้วอะหมุนแล้วเป็นสปิริตสองสีค่ะสีออกชมพูกับสีม่วงเนาะเหมือนมีเสียงด้วยเสียงจางๆเบาๆหรือเปล่านี่คือกำลังคราฟได้แล้วค่ะได้มาเป็นหินดำแล้วเอ๊ะยังหมุนต่อได้เพราะว่าใส่หินไปเป็นกองเลยนี่แต่ครับได้ครั้งละ16ใช่ไหมเหมือนเอาสีมาเคลือบอ่ะเหยียบได้ไหมเหยียบได้ดูสิคะข้างบนนี้โอ้โหเหมือนจะอลังการไปไหนคะอุ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเก็บครบคืนก็ได้โอ้เก็บคืนได้หมดค่ะดีงามจากหินดำค่ะได้เป็นแท่นแล้วก็เป็นรูปภาพเหมือนฐานที่เอาไว้วางอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเราจะมาคราฟกันต่อค่ะวางลงไปวางลงไปวางอีกวางไม้อ้าวเอ๊ะมันต้องใส่ไม้ด้วยไม่ใช่เหรอก็ขอใส่ไม้กันยังไงคะเนี่ยถูกไหมถูกไม้ไหมก็รูนวูดแพลงก็ถูกแล้วนี่ค่ะแล้วทำไมมันใส่ไม่ได้ล่ะอ๋อมันต้องใช้แท่นวางค่ะเพราะว่ามันวางในโต๊ะคราฟของเขามันไม่ครบใช่ไหมโอเคลองวางลงไปนะวางลงไปวางลงไปค่ะแล้วก็ไม้ประกบซ้ายกับขวามันจะทำงานได้ไหมเนี้ย ไม่ชัวร์เลยค่ะได้แค่ลุ้นนะแต่ก็คือใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นมีแสงอะไรสักอย่างค่ะมองไม่ทันเลยอ่ะอ้าวได้แล้วเฮ้ยมันเวิร์กดีงามดีงามค่ะแปลว่าใช่โอ้โหตอนนี้เราได้รูนเทเบิลมาแล้วค่ะโอ้โหใหญ่อ่ะเหมือนเดิมเลยกดไม่ได้ค่ะแต่ก็คงจะใช้วิธีคราฟเดียวกับโต๊ะนั้นแหละเนาะเดาเลยค่ะใช่แน่ๆโอ้โหพอมีไนท์วิชั่นแล้วชีวิตมันดีอ่ะในนี้คือแบบไม่มีคำว่ามืดอะสว่างฟุดๆเห็นทุกอย่างอะดีมากๆเลยแต่เราต้องปรับพอร์ตนะฮะมันไม่สว่างก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีแวมไพร์ก็ปัดก็ปรับพอร์ตนะฮะให้มันลดจำนวนมอนเตอร์ลงนิดหนึ่งโอ้โหกล้องมอนเตอร์เวลาเจอกล่องมอนเตอร์ต้องทำยังไงรีบวิ่งไปค่ะแล้วก็ทุบทิ้งนี่ไงล่ะข้างใต้นี้ค่ะก็จะมีของให้เก็บให้หมดอู้หูแร่เยอะมากเลยที่มาขุดนี่คือขุดแร่เหล็กอะได้เท่าไหร่แล้ว40
ก็เอาใส่นี้ไปเลยค่ะกระเป๋าของเราเนาะกระเป๋าโดเรมอนทีนี้เราก็เสิร์ชคำว่าแร่เหล็กซะเอามาปุ๊บใช่ไหมคะนี่เลยสั่งให้เจ้าลูกมังกรของเราไปเผาให้หน่อยนะตัวเองทำไมเจ้าลูกมังกรของเราคงไม่ทำงานนะเอาก็เผาอยู่นี่เอาก็เผาอยู่นี่ค่ะเอาแล้วก็เดินมาแล้วก็ส่งเหล็กแล้วทำไมเมื่อกี้เรารอแล้วมันไม่เห็นล่ะอ้าว16เลยค่ะก็ทำงานดีนี่แหมเราก็นึกว่าไม่ทำงานเปล่าเลยทำงานแล้วค่ะโอ้โหก็อุตส่าห์มาเช็คว่าลืมแบบเติมเชื้อเพลิงในเตาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าเลยค่ะเราเติมไปแล้วแล้วเขาก็ทำงานแล้วด้วยมาลองดูนะรูนเทเบิลค่ะวางเหล็กลงไปแล้วก็วางสปิริตสีม่วงลงไปค่ะเราต้องทำงานสิเอ๊ะเอาใหม่ถ้าสปิริตสีม่วงทั้งคู่เลยค่ะมีความเรืองแสงนะแต่ไม่เหมือนว่าทำงานเลยอ่ะเราต้องการให้สองตัวนี้อ่ะมันประสานรวมกันไปหาข้อมูลมาแล้วพบว่ามันต้องใช้นี้ค่ะเสาโทเทมโอเคเสาโทเทมวางไปค่ะ1 2 3 4ค่ะมี4เสาและแต่ละเสาเราสามารถที่จะเอารูนเนี่ยเขียนไปได้ว่าอยากให้เป็นเสาอะไรซึ่งในที่นี้เราต้องใช้เป็นเสาทั่วไปค่ะตามด้วยสีชมพูแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ค่ะเขียนตราลงไปในนี้แล้วเห็นอย่างจางๆทำงานได้แล้วยังตัวเองอย่าบอกนะว่ายังไม่ทำงานอีกเดี๋ยวนะเอาออกค่ะเอาออกสีม่วงรวมกับเหล็กก็เขียนเสาถูกแล้วนี่แล้วทำไมเจ้าไม่ทำงานล่ะตัวเองเรียกว่าขัดใจอ่ะต้องวางทิ้งหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เราวางไปแล้วก็อ้าวเอ๋สีม่วงเข้ากระเป๋าแน่นอนเลยเขาเขียนเสามาแล้วนะทำไมเขายังไม่ทำงานอีกอะเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เสาโทเทมเราก็ทำให้แล้วอะเสาโทเทมมาแล้วแล้วรูนเทเบิลก็มาแล้วเอ๋ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าต้องคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อ activate มันจ้าจ้าเออทำงานได้สักทีข้อมูลก็ไม่บอกเลยเขาบอกว่าใช้เสาโทเทมนะเออแล้วไม่ได้บอกให้เราคลิกแรกนี้แล้วเราจะไปตัดสรูได้ยังไงคะว่ามันต้องคลิกเนี่ยในที่สุดมิวก็ได้มาแล้วค่ะ Soul Stain Steel Ingot เรียกง่ายๆก็คือเหล็กสีม่วงนั่นเองอะแล้วอย่าไปเรียก Soul Stain Steel เลยมันคือเหล็กสีม่วงค่ะได้มาแล้วเอาใส่เข้าไปในนี้ก็หมายความว่าตอนนี้มันก็เข้าใกล้ความฝันเนี่ยไว้ติดบวกอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพัง3ตัวแล้วและอีก3ช่องเท่านั้นเองเข้าใกล้ความฝันกันไปอีกนิดหนึ่งใช่ไหมคะในตอนนี้ค่ะมันมีของอีกอย่างหนึ่งที่หมิวว่ามันน่าจะทำได้ง่ายๆนะก็คือตัวนี้ค่ะสตาร์เมทัลอิงกอตเรียงง่ายๆและเหล็กสีฟ้าค่ะมันเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนใช่ไหมนี่ค่ะเห็นไหมมันคือแร่เหล็กเหล็กเวอร์ชันสีฟ้า เอาล่ะหายังไงไม่ยากค่ะมอดนี้มันมาจากมอดที่ชื่อว่า Ethel Sockery ใช่ไหมมิวค่อนข้างคุ้นเคยนิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าเล่นไปนานแล้วแล้วก็ลืมอย่างแรกค่ะเราต้องมีคาถาเงียบถือคาถาแล้วเกิดอะไรขึ้นนั้นยังไงล่ะไหนดูสิมันจะมีแร่ค่ะที่ตอบสนองต่อการถือคาถาในมือค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเจ้าอยู่ตรงนี้สินะนี่ยังไงคะออร่าออร่าเกิดแล้วใกล้ๆบ้านมีสิ่งที่เราต้องทำง่ายมากๆค่ะขุดดิ่งลงไปข้างล่างก็แล้วมันระวังนิดนึงใช่ไหมแต่ก็ระวังด้วยว่าจะมีอะไรขึ้นมาที่หัวเราค่ะอันนี้มิวไม่ต้องกลัวความมืดเพราะเรานั้นมีนี่ยังไงล่ะนายวิชันความลึกบอกว่าอยู่ที่วายที่เอ้ยนี่เราเคยลงมาใช่ไหมอ๋อใช่อ่ะ Y ที่1ถึง6ค่ะก็คือลึกมากนั่นเองลึกติดกับเบดร็อกเลยยังไงล่ะดูสิอุ้ยนั่นไงยานั่นไงเห็นไหมเรื่องแสงแห่งดวงดาวเนี่ยลงสิจะรออะไร
โอ้โหโอ้มีน้ำด้วยเอาล่ะเราจะไม่สนใจอะไรมากนึกว่าไดมอนด์ไม่ใช่อ่ะส่องสิยังอยู่ล่างกว่านี้อ่ะทำไมมันมีประตูอยู่ตรงนี้ ถ้ามีประตูอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าเคยมาสำรวจแถวนี้นั่นเองไงโอ้เคยมาสำรวจแล้วสินะโอ้โอเคแต่เราสำรวจที่แบบตอนอยู่ในน้ำไงคะเราอาจจะมองไม่เห็นแร่นี้แต่มองเห็นคงไม่ได้เอาอะเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าคงได้ใช้งานได้มาแล้วค่ะนี่เลยเป็นชื่อว่าร็อกคริสตัลค่ะยังมีอีกไหมหมดแล้วก็มาเอาแค่นี้เลยค่ะแล้วก็กลับกันเถอะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่คือตอนกลางคืนนะคะที่เราใส่เนวิชั่นอยู่มันก็เลยสว่างสว่างนั่นเองมีที่อื่นอีกไหมโอ้โหใกล้บ้านอย่าบอกนะมีที่เดียวก็ถือว่าโชคดีอะที่มันใกล้อ๋อนี่เรามาที่โล่งๆต่ำๆค่ะจุดนี้มีอีกหนึ่งจุดสินะอ่ะทําสัญลักษณ์ไว้เลยค่ะเพราะมันเป็นแร่ที่เรามองหาได้เฉพาะตอนคืนเท่านั้นกลางวันมันจะไม่มีค่ะอาศัยแสงแห่งดวงดาวค่ะระบุตำแหน่งของแร่ที่อยู่ใต้ดินอุ้ยนี่ตรงนี้มีเยอะค่ะโอ้สามสี่จุดเราระบุตำแหน่งไว้ก่อนเผื่อแบบอยากจะมาขุดอะไรอย่างเงี้ยก็มาขุดกลางวันเนี่ยนี่แหละดีงามโอ้ดูสิมันอยู่ตรงไหนอะมีหลายเส้นเหลือเกินอะประมาณตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้ก็มีด้วยไม่ต้องขุนหาสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะโอ้ดีอะไม่เหมือนแร่อะไรไม่รู้อยู่ในนรกนั่นอะที่หายากยิ่งกว่านี้เท่าไรต้องขุนหาแบบสุ่มๆเอาระบุตำแหน่งนะแต่ระบุตำแหน่งแบบว่าอยู่ประมาณตรงนี้แต่ตรงนี้คือกินพื้นที่ทั้งชั้นเลยกว่าจะหาเจออะไรอย่างงี้เนาะนี่ไงเจอแล้วค่ะรอบนี้อยู่กลางหมู่บ้านเลยนี่แหละคือสิ่งก่อสร้างสีขาวที่เราต้องการแต่ของที่เราต้องการน่ะมันจะอยู่ใต้เขาค่ะซึ่งบางทีมันก็มีแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีโอเคอันนี้คือไม่มีค่ะมันจะเป็นเหมือนแท่งคริสตัลที่อยู่ใต้เนี้ยหรือไม่ก็อยู่ข้างบนเนี้ยสิ่งก่อสร้างมันต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงแคมป์ฐานแวมไพร์นี่ยังไงล่ะมีเหมือนกันแต่คำถามคือข้างล่างนั้นเขามีหรือไม่โหน้ำสีแดง โอ้น้ำน่ากลัวมากเลยค่ะห้ามระวังเลยนะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะมันแค่แบบน่ากลัวซื่อๆนี่แหละอันที่จริงน่ะมิวเช็คในแผนที่ก็ได้นะว่าตรงไหนมันมีบ้างค่ะเนี่ยของที่มีค่ะมันจะหน้าตาแบบนี้พื้นที่ที่มีเนาะเราอยากได้อันใหญ่ๆอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีค่ะแต่อันใหญ่ๆจําไม่ได้ค่ะว่าเคยเจอหรือเปล่าสิ่งก่อสร้างแบบนี้แต่ขนาดใหญ่เอ๊ะอันนี้อะไรตรงนี้เหรอเฮ้ยน่าสนใจโอเคมีที่วาร์ปที่วาร์ปมาแล้วตรงนี้นี่เลยใช่เลยนี่เลยค่ะคือของที่มิวต้องการสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีแน่นอนว่าไงนายโอ้โหมันอยู่นั่นบ้านหมาป่าใช่ไหมโอ้เกิดใกล้ๆเลยค่ะเราก็ขุดลงไปเลยไหมใช่ค่ะของที่ต้องการอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยโอ้มาแล้วพอสิคะรออะไรนี่เลยค่ะเป็นแสงที่สวยมากนี่คือแท่งคริสตัลค่ะที่เราต้องการนั่นเองเราจะต้องทำอะไรน่ะเหรอไม่ยากเลยค่ะแค่มีโต๊ะคราฟหนึ่งโต๊ะนี่วางให้อาบแสงจันทร์อาบแสงจันทร์ที่ไหนล่ะแสงดวงดาวค่ะแต่ทีนี้มันจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขามีมุมมองถึงท้องฟ้าโดยตรงค่ะรู้เรียนง่ายๆก็คือเอาหลังคาออกไปซะประมาณนี้นี่ค่ะเห็นไหมความแสงสว่างมันจะมากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหอ้าวโต๊ะคราฟเราหายไปแล้วกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นโต๊ะคราฟดวงดาวแทนแล้วค่ะ
วางใหม่วางใหม่โอ้จืดอ้าววางปุ๊บเปลี่ยนปั๊บคืออะไรคะเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งสิคือประมาณว่ายิ่งใกล้เที่ยงคืนเท่าไหร่ค่ะพลังของดวงดาวมันจะยิ่งแข็งแกร่งวางปุ๊บเปลี่ยนปั๊บโอ้นี่ค่ะกำลังเก็บแสงของดวงดาวเข้ามาในนี้นี่ไงค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะยิ่งดึกยิ่งดีค่ะส่วนตอนกลางวันมีไหมมีค่ะแต่ถ้าใกล้เที่ยงเมื่อไหร่มันจะน้อยมิวเคยเล่นมอดนี้มาครั้งหนึ่งละดังนั้นก็อาจจะรู้นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่านานมากก็ลืมเหมือนกันแหละเราก็ได้โต๊ะแล้วสินะสวยเนาะไมโครมอดค่ะที่ชื่อว่าเอทัลซอคเรียถามว่ามันมีดียังไงความดีงามอันดับหนึ่งของเขาคือความอลังการเนี่ย เรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราว้าวได้ตลอดเวลาเอาล่ะอย่างแรกคราฟก่อนค่ะเปลี่ยนแสงของดวงดาวให้เป็นของเหลวค่ะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะกลางวันแล้วเหรอคืนอยู่นี่นะแต่ทำไมแสงมันไม่พอแล้วค่ะกลางวันแล้วนี่นะกลางวันแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะมอนนี่คือเรื่องของกลางคืนโดยเฉพาะกลางวันนี้คือแบบโอ้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ยังได้อยู่นะนิดๆหน่อยๆไหมไม่ได้สนิทค่ะไม่เป็นไรอุตส่าห์ว่าจะคราฟถังนี้หน่อยค่ะมันชื่อว่าไลท์เวลเนาะคือเป็นถังที่เอาไว้เก็บแสงของดวงดาวค่ะให้เป็นเวอร์ชั่นของของเหลวก็ถ้าเราได้ถังนี้มาใช่ไหมเราก็สามารถเอาพวกแมงม่ามาเปลี่ยนเป็นลาวาได้หรือว่าเอาควาเมรีนค่ะจากที่เป็นแร่เปลี่ยนให้เป็นลิควิดสตาร์ไลท์ได้ก็เปลี่ยนให้เป็นของเหลวอะโอ้โหแต่ตอนนี้ทำไม่ได้อะเพราะไม่ใช่กลางคืนเอาล่ะอย่างน้อยวันนี้อะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ดีแล้วบทนี้ค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรเนาะเป้าหมายของเราก็คือการได้ไอเทมค่ะที่เอามาตีบวกกับอุปกรณ์แล้วมันไม่มีวันพังนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะเพราะว่ากว่าจะร้อยถึงกลางคืนนั้นคงจะอีกนานเลยแหละแล้วเดี๋ยวมิวขอไปอ่านทบทวนความทรงจำหน่อยค่ะใน Minecraft มอดนี้เนาะที่ชื่อว่า Astral Sorcery เนี่ยเราจำไม่ค่อยได้แม่นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแต่เล่นนานมากแล้วจนลืมไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยงมไปแล้วกันงูปลาไปก็เดี๋ยวจะทราบเองแล้วแหละว่ามันจะทำอะไรยังไงเนาะแต่ยังน้อยวันนี้ค่ะเราก็ยังจำวิธีการคราฟโต๊ะคราฟของมันได้ โอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ